สวัสดีทุกคนเราเทาอบหนอนหนังเองนะเหมือนเคยวันนี้เราได้ไปดูไอ้นี่มาเว้ย h i s b r e a k e r ซีรีส์จาก h b o g o อืตอนที่ซีรีส์มันเริ่มปล่อยอะวันแรกๆโอมีคนขอเยอะมากรีวิวเลยตอนแรกออกออนปับ๊บพี่ความรู้สึกหน่อยมาแล้วผมดูจบแล้วแปตอนนะบอกไว้ตรงนี้ก่อนเลยชอบมาก ตอนนี้ผมชอบมากแล้วจริงๆนอกจากพีชเมกเกอร์มีคนที่ขอ AI Love You กับ Dark World มาด้วยพยายามอยู่นะครับพยายามดูให้จบอยู่อันนี้พูดความจริงจากใจสาบานให้ตายหาเลยพยายามดูอยู่ดูจบไม่ได้อะมันน่าเบื่อมากเล่าอะไรก็ไม่รู้มัน ดูไปก็ขั้นเนื้อขั้นตัวมันดูจบไม่ได้จริงๆอ่ะต้องใช้ความพยายามสูงมากในการดูหนัง2เรื่องนี้ให้จบอะ่ะเอาเป็นว่าเอไอเริ่มอยู่กับดาร์คเว l d ์ช่างมันนะครับตอนเนี้ยเรามาพูดถึงพีชแมคเกอร์ดีกว่าพีชแมคเกอร์เป็นซีรีส์ที่เล่าเรื่องราวต่อเลยนะเออใครที่ดูซูซ่าส์คอรนะถ้าจำได้ตอนนั้นมันจบที่จอรซีน่าโดนยิงโดนไอดิสเซอร์บายยิงปุมมันเข้าโรงพยาบาลเออและไอการเข้าโรงพยาบาลของจอนซีน่าเนี่ย แม่งต่อเลยคือจอชินะ่าอยู่โรงพยาบาลเลยและออกจากโรงพยาบาลแล้วเริ่มเรื่องคือมันต่อกันเลยเรื่องนี้บางคนอาจจะรู้แล้วนะครับแต่พูดเผื่อๆแบบมีใครไม่ทราบนะคมันคือมันต่อกันเลยแล้วถามว่าอ่ะไหนๆก็พูดเรื่องนี้แหละต้องดูซูซ่าสควก่อนไหมต้องดูตอบแบบไม่ลังเลเลยต้องดูใช่เข้า hbo go อย่างไรเดี๋ยวผมเช็คให้เลยนี่มีแล้วเข้าแล้วนะไปดูได้เลย hbo go ใครที่ดู the s u s a squat มาแล้วก็จะรู้ว่า เจมส์กันที่มานั่งกำกับ The ะโซเชียลสควอรวมถึงพิชเมเกอร์ครั้งนี้ The ะเบสความ The ะเบสของเจมส์กันอย่างที่หนึ่งคือตลกเจมส์กันเป็นผู้กำกับที่ในอดีตผมชอบผลงานเรื่องหนึ่งมาก <laughs> เหมือนกับพิชเมเกอร์เลยนะคือสลิ t เ e r ตอนนั้น s l i t เ e r เป็นเรื่องราวของเอเลนคนหนึ่งนะ ที่มาอยู่ที่โลกใช้ร่างมนุษย์ในการขยายพันธุ์แล้วมีการเล่นกับมุมที่คล้ายๆซอมบี้หนอนขึ้นสมองแล้วก็เป็นซอมบี้นะครับแล้วก็มีโทรจิตเชื่อมโยงถึงกันนู่นนี่คือเป็นคอมเมดี้เฮ์เลอร์ที่ตลกฮาเลยได้กากอะได้กากอะแล้วตัวแอคชั่นก็คือโหดเลยมีพูดถึงวัวด้วยในสลิทเทอร์ก็มีวัว <laughs> ในสไลด์เธอเนี่ยคนที่เล่นเป็นโฮสใหญ่คือบอสใหญ่ของเอเลียนน่ะคือไมเคิลลูเกอร์ผมจาไม่ได้ว่าตัวแรกหรือเปล่าแต่สิ่งมีชีวิตกลุ่มแรกๆที่โดนโฮสไมเคิลลูเกอร์ฆ่าคือว <Great. S 1> ัววัววัวโมอแล้วครั้งนี้มันก็มีพูดถึงวัวได้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมเนี่ย เป็นคนหนึ่งที่ชื่นชอบจังหวะคอมเมดี้ของเจมส์กันเป็นทุนเดิมอยู่แล้วตอนที่เป็น Guardian of the Galaxy ตอนนั้นเนี่ยเจมส์กันเขาก็ใส่ความตัวเองในมุมที่มันแมสเออในมุมที่มันแมสหนังซูเปอร์ฮีโร่แก๊งเกลียนอวกาศอะไรเงี้ย มันก็จะเป็นมุมคอมเมดี้ที่มันแมสแมสกว่านี้แมสกว่าพีชแมกเกอร์การ์เดนเอลกาเล็กซี่อ่ะแต่เขาเนี้ยในพีชแมเกอร์ครั้งเนี้ยมันเหมือนยกสลิทเทอร์มาแล้วมาปัดฝุ่นเอาสิ่งที่มันเข้ากันได้ใส่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 แล้วผมว่าไอ้ชี้มันโคตรเข้ากันเลยให้คุณลองจินตนาการนะว่าสมมติตอนนี้ทุกคนมีหนังแดตอนซีรีส์นะซีรีส์พีชแมเกอร์ดตอนอยู่ในมือแล้วเอามาวางนะเอามาวางตรงกลางเลยทางซ้ายจะเป็นกล่องของซีนทอล์ก ทางขวาจะเป็นกล่องของซีนแอคชั่นหยิบซีนทลอกใส่ทางซ้ายหยิบซีนแอคชั่นใส่ทางขวาเมือ่อคุณทําจนหมดนะคุณจะเห็นเลยว่าซีนแอคชั่นน้อยกว่าซีนทลออ์กนะแต่ทุกครั้งที่มันมีซีนแอคชั่นน่ะมันจะมาในจังหวะที่มันพอเหมาะพอเจาะเรากําลังซึมซับติดตามตัวละครพีชเมเกอร์ไปนะได้เห็นว่าพีชเมเกอร์แม่ง เข้ากับเพื่อนไม่ค่อยได้พ i ชเมกเกอรมีพฤติกรรมแย่ๆเหยียดเลียวต้าอะไรอเงี้ยที่เป็นสาวผิวสีเออสกิลการเข้าสังคมนี้ต่ำมากแล้วตัวเจมส์กันนะเขาก็เล่าพวกเนี้ยผ่านซีนทอล์กสังเกตว่ามันจะมีแบบไปอยู่ในห้องนี้แล้วก็หยุดคุยกันนะครับไปอยู่ในรถแล้วหยุดคุยกันไปอยู่ในสำนักงานตรงนั้น,ตร,น,นตรงนี้ก็จะมีหยุดแล้วคุยกันนะครับผมแต่การคุยกันในพิชเมกเกอรมันโคตรเพลินเลยเว้ยเพราะว่า ทุกครั้งที่มันเกิดซีนทอล์กมันก็จะเป็นซีนทอล์กที่สร้างขึ้นเพื่อถกประเด็นอะไรบางอย่างหรือมันสร้างมาเพื่อกําลังหาคําตอบอะไรบางอย่างซีนทอล์กมันก็จะถูกไหลและขับเคลื่อนไปด้วยโมเมนต์แบบนั้นแต่พอเราเกือบจะเลี่ยนเราเกือบจะเ,เบือนหน้านหนีนะครับผมเขาก็จะ เอาคอมเมดี้มาแล้วคอมเมดี้ของเจมส์การที่เขาหย่อดในพิ t เมเกอร์เนี่ยมันเป็นคอมเมดี้ที่อยู่ในคาแรคเตอร์อยู่ในความโกโก้โง่โง,โง,โงอยู่ในโมเมนต,ต์แบบซื่อบือ้อซื่อบื้อของตัวละครอะไรอย่างเงี้ยอย่างตัวละครเอเดรียนมันกว่าจะเข้ามาในกลุ่มแล้วก็มาพัวพันกับแก๊งไอ้นี่แก๊งพวกจอร์ซีน่าพวกแก๊งพวกเนี้ยนะ ก็ประมาณสักตอนที่สี่มั้งเออถ้าจำไม่ผิดนะเออคือคือสักพักหนึ่งเลยละ่ะกว่ามันจะเข้ามาแต่พอมันเข้ามาปั๊บเราจะเห็นเลยว่าทุกครั้งเลยที่ตัวละครตัวนี้แม่งเข้าฉากพีชเมเกอร์จอร์ซีน้าเนี่ยเฮ้ยกูละงึด <c oughs> เหมือนแบบเราเห็นคู่เพื่อนซีแอที่แม่งนั่งคุยกันเรื่องปัญญาอ่อนบางทีมึงมึงพวกมึงช่วยซีเรียสกับงานหน่อยได้ไหมไอตัวละครเอดเดรียนเนี่ยแม่งโคตร ล่วโคตรปัญญาอ่อนเลยเว้ยแต่พอถึงเวลาเอาจริงหรือต้องฆ่าใครคือแบบมันเด็ดขาดกว่าพีชเมกเกอร์ด้วยซ้ำไปนะเอออะไรอย่างเงี้ยที่เจมการเขาหยอดเข้ามาเนี่ยมันเป็นสีสันและจังหวะที่เขาคงถนัดตรงนี้ว่ะซึ่งจริงๆเรื่องจังหวะแบบนี้คอมเมดี้ที่โยนมาแบบนี้นะในตัวละครในคาแรคเตอร์อะไรแบบนี้เนี่ยตอนกาเดียนน่ะก็มีอะไรแบบนี้ให้เราเห็นอย่างดรากรู้สึกว่าไปบ้านของอีโก้มั้งเออแล้วก็ในซีนก็จะมีดราก เดอะเดสทอยเลอร์ er, นะครับผมมีแมนติสมีอะไรตรงนั้นเนี่ยมันก็จะมีตลกอย่างเงี้ยแล้วตัวเด็กเนี่ยโคตรบ่อยเลยขโมยซีนบ่อยมากอย่างแบบฉันกําลังฝึกหายตัวเคลื่อนไหวช้าที่สุดอะอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะมีจังหวะแบบความปัญญาอ่อนน่ะในแบบที่พวกเราแม่งแบบเฮียโคตรชอบอะเจมส์กันน่ะเขาก็ถนัดอะไรแบบเนี้ยเขาก็เอาใส่ลงมาในพีชเมเกอร์แล้วมันทําให้ตัวละครส่วนใหญ่ในพีชเมเกอร์นี่แหละคนนี่คือมนุษย์ มนุษย์จริงๆด้วยความทีเล่นทีจริงในจังหวะและน้ำหนักที่มันพอเหมาะพอเจาะมันทำให้ตัวละครดูมีชีวิตและเป็นมนุษย์มากขึ้นเราลองย้อนไปทางฝั่งมาเวล l นะลองย้อนนึกถึงออไอรอนแมนในภาคหนึ่งตอนนั้นที่ทางมาเวลสตูดิโอเขาทำหนังเรื่องนี้มาให้เราเห็นแล้วเรารู้สึกว่าโอ้หนังซูเปอร์ฮีโร่เนี่ยมันก็สามารถเลียวได้เบอร์นี้เลยนะ แล้วมันก็เป็นอะไรที่มันค่อนข้างที่จะเจ๋งมากอะ่ะเอาซูเปอร์ฮีโร่ในการ์ตูนมาทําเป็นหนังแล้วให้มันดูเป็นคนแบบดูเป็นมนุษย์เป็นคนจับต้องได้มากที่สุดอะ่ะเฮ้ยเราโอเคมากนะตอนนั้นน่ะแต่ครั้งเนี้ยถ้าเราย้อนมองไปดูไอรอนแมนผมย้อนกลับไปแล้วย้อนกลับไปดูไอรอนแมนภาคหนึ่งอีกรอบหนึ่งเพราะผมมีคําถามว่าเฮ้ยตอนนี้ผมรู้สึกว่าพีชเมเกอร์ดูเลียวกว่าไอรอนแมนหนึ่งหนะ้าตอนนั้นอีกด้วยซ้ำไปถ้าเรามอง ไอรอนแมนหนึ่งในมุมณวันนี้นะณวันนี้ที่พีชเมกเกอร์ฉายอยู่เนี่ยไอเชี่ยผมย้อนกลับไปดูไอรอนแมนภาคหนึ่งอีกรอบหนึ่งไอเชี่ยเชื่อไหมว่าหนังไอรอนแมนภาคหนึ่งที่เราว่าเรียวๆอะ่ะมันยังติดกลิ่นการ์ตูนการ์ตูนอยู่อ่ะมันยังมีการมายืนเก๊กแล้วแบบยืนเก๊กใส่กล้องยิงจรวดลว้ตุม้มอยู่ข้างหลังเหมือนคาเมลไลเดอร์มันยังมีความเก๊กเก๊กปั้นปั้นแบบการ์ตูนอยู่อะ่ะไอรอนแมนภาคหนึ่งอะ่ะอาจจะเพราะเหตุน,นี้ก็ได้อาจจะเพราะว่าณนะตอนเนี้ย ตัวเจมส์กันเนี่ยเขาสร้างพีชเมเกอร์ในมุมที่แบบเป็นมนุษย์ที่ตายได้เจ็บเป็นผมรู้สึกเลยว่าจอห์นซีนาเนี่ยมึงพลาดแล้วมึงสามารถแบบตายเมื่อไหร่ก็ได้อะเหมือนเราดูหนังซูเปอร์ฮีโร่เราดูกับตันอเมริกาก็ดีนะนี่พูดถึงภาคหนึ่งเลยนะดูในวันนี้ถ้าคุณลองไปย้อนดู่เราดูกับตันอเมริกาเราดูไอรอนแมนอะไรอย่างเงี้ยเราจะมีความรู้สึกว่าเขาไม่ตายหรอกอืเขาไม่ตายหรอก,อ,รอ,กอันนี้เรายังไม่นับเอนเกมนะ เออแต่เราดูนะแอลเ์แมนภาคหนึ่งกับอเมกาภาคหนึ่งเรายังมีความรู้สึกว่ายังไงเขาก็เก่งยังไงเขาก็รอดแต่พีชเบเกอร์จอร์ซีนาในวันนี้ด้วยความทีเล่นทีจริงของมึงบ้าบ้าบๆของมึงไอ้ความแบบทีเล่นทีจริงตรงนี้มันทําให้ตัวละครเนี่ยตายได้เจ็บเป็นจอร์ซีนาพร้อมที่จะเหยียบกับระเบิดแล้วขาขาดได้ตอนนั้นแล้วเราก็สามารถที่จะเห็นจอร์ซีนาแม่งใช้ไม้เท้ากระเพกกระเพกไปตลอดซีซั่นแล้วแบบไอ้ e, ขาขาดไม่ได้งอกขึ้นมาใหม่อะไรอย่างเงี้ยเออคือมันมันมันสามารถเป็นอย่างนั้นได้อ่ะ ในหนังของเจมส์กันผมรู้สึกได้เลยตัวละครสำคัญสำคัญทุกตัวเลยพร้อมที่จะโดนเลื่อยไฟฟ้ากระสุอเราตัดไม่ขาดเลือดกระจุยอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นผลมาจากไอ้ความที่เล่นทีจริงมันเป็นผลมาจากมิติของตัวละครเจมส์กันซีเรียสเหมือนกันนะในการที่จะพรีเซนต์มิติของตัวละครต่างๆโดยเฉพาะ ตัวละครนาของเรื่องคือพีชเมเกอร์เราได้เห็นมุมต่างๆของตัวละครพีชเมเกอร์พูดว่าแทบจะครบเลยทั้งอดีตและปัจจุบันทั้งด้านที่สุขและทุกข์เราได้เห็นพีชเมเกอร์ในวันที่ไปตีกะหลี่แล้วโดนกะหลี่รอบฆ่าแล้วแม่งใช้หมวกเออตอนใช้หมวกตกใจมากเออผมไม่ไม,ไม่ไม่ได้รู้จักตัวละครพีชเมเกอร์มาก่อนนะในการ์ตูนเป็นไงไม่รู้แต่ว่าผมไม่รู้เลยหมวก มันมันอะไรอะ่ะหมวกมันทําอะไรใส่ทําไมตอนที่ดูเด็กซูชสคอรเรายังเกิดคําถามเลยมันใส่ทําไมแต่เขาเนี้ยมันก็ได้ให้เห็นว่าเฮ้ยหมวกมึงอะ่ะไม่ได้มีแค่ใบเดียวมีหลายใบมีโซนิคบูมมีเหมือนกับต้านแรงน้อมทวงมีหมวกสารพัดโลกพูดว่าสารพัดโลกไม่ได้เป็นหมวกที่ถ้าใส่แล้วถ้าสั่งอะ่ะมันทําให้คนรอบข้างเป็นหิตยกเว้นมันเองอะไรอย่างเงี้ย ไอ้อเหี้ยแล้วก็มีตอร์ปิโดมนุษย์ไอ้อตอร์ปิโดมนุษย์นี่มันโคตรมันเลยเว้ยมีหมวกล่องหนมัง้งถ้าจำไม่ผิดหมวกล่องหนแล้วมีหมวกที่เป็นอะไรสแกนเนอะเออคล้ายๆสแกนคล้ายๆเอ็กซ์เรย์คล้ายเอ็กซ์เรย์มองมองมองไอ้อเหี้ยมันทําให้ตัวละครพีชเมเกอร์ดูมีสเสน่ห์มากขึ้นมา,มา,ม,า,ม,ามากเยอะมากๆเลยเพราะฉะนั้นนะบรรยากาศทีเล่นทีจริงความบ้าบ้าบองๆองบวมบวมจนมันส่งผลให้ เรารู้สึกว่าตัวละครพวกนี้มันตายได้เจ็บเป็นมันดูเป็นมนุษย์มากขึ้นมากขึ้นกว่าตอนที่เราดูกับตัอเมริกาภาคแรกดูไอรอนแมนภาคแรกเสียอีกนะเพราะฉะนั้นไอจุดตรงนี้มันทำให้ผมรู้สึกว่าโอ้ตายอยู่นี่ยาวๆเหอะไม่ใช่เลยหรอกคือพอจบพีทเมเกอร์เราอยากดูพีทเมเกอร์ภาค2เลยเราอยากดูเจมส์กันเล่าตัวอื่นอีกอะ บลัดสปอตไหมหรือฮาร์ e ี q ควินฮาร์รีควินจะมีซีรีส์ไหมลองดูไหมหรือดีทหรือแม้กระทั่งวีโซโอ,อะไร <c ười> คืออะไรก็ได้อะอยากให้เจมกันหยิบออกมาแล้วเอามาเล่าเป็นซีรีส์อยากเห็นอีกเลยผมมีความรู้สึกว่าตอนนี้เจมส์กันในจุดยืนของฝั่ง DC เนี่ยมีเสน่ห์มากกว่าที่เจมส์กันทำการ r d i a n of the Galaxy ่ะอีกนะตอนนี้โฟกัส ผมกับเจมกันน่ะอยู่ทางฝั่ง DC มากกว่ามาเวลด้วยซ้ำไปแต่โอเคการเด่นเราก็อยากดูนะการเด่นเราก็อยากดูอยากดูอยู่แล้วแต่ว่าตเอนเนี้เพิ่งแบบเรารู้สึกว่า DC มันเหมือนเพิ่งเริ่มอะ่ะมาเวลมันเหมือนมาสักพักแล้วมาเวลฝั่งนั้นเขามีจอมยุทธ์เยอะไงเออฝั่งนู้นเขาจอมยุทธ์เยอะมากภูมิพุ่งกับเก่งเยอะจอมยุทธ์เยอะแล้วเล่าสนุกหมดและทําอะไรม่งก็สนุกอย่างแบบหมอแปลกมอนติวอร์ทอมแมดเนสโอ้โหแม่ง รอกรีตอะตอนนี้รอกรีดแพตติจวดออกมายอมรับแล้วนี่ใช่ไหมว่าเป็นเสียงเขาอะไรอย่างเงี้ยก็เฮียรอรอมากแสดงว่า XM e n นา่าจะมาแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยเอาเป็นว่าทางฝั่งมาเวลเขามีจอมยุทธอยู่แล้วแต่ทางฝั่ง DC เนี่ยเอาจริงๆเจมส์วานก็ไม่ไหวหรอกตัวคนเดียวอะ่ะเออไม่ไหวหรอกจริงๆเจมส์กัน อย่างน้อยๆเหยียบเรือสองแคมอยากให้เฮียไม่เหยียบเรือสองแคมอย่างนี้ไปไปเรื่อยๆก็ได้การเด่น <laughs> จะมีสัก,กี่ภาคเดียไม่รู้เหมือนกันเฮีย er, คุยกับทางดิสนีย์กับทางมาเวลซูริโอว่ายังไงอ่ะคือแบบกี่ภาคอะ่ะสองไม่หรือไตรภาคหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าตอนเนี้ยผมรู้แค่อย่างเดียวว่าเดอะซูซูคอสเฮียก็เพิ่งทาภาคเดียวถูกไหมแล้วยังมีซีรีส์พีชเมเกอร์อีกคือมันแบบมันมีหนทางอีกเยอะเลยมันมีของให้เล่นอีกเยอะเลยอยากเห็นเลยเพราะฉะนั้นนะพีชเมเกอร์ เป็นอะไรที่ไอ้เชี้ยซีนทอล์กเอออีกอย่างหนึ่งคือซีนทอล์กในพีชเมกเกอร์ไม่น่าเบื่อเลยทั้งๆที่แม่งคุยกันแพมกันเยอะใช่ไหมแพมไอ้อะแพมเอาแล้วพีชเมกเกอร์กับเอเดรียนอยู่ด้วยกันแพไมไอ้เหี้ยน้ำไหลไฟดับแพมกันอยู่นั่นน่ะแล้วแพมไรสาระบางทีอะ <laughs> แต่เป็นการแพมไรสาระที่แบบเราดูเพลินนะ่ะ เราสามารถที่จะหยิบป๊อปคอร์นมาแล้วกินแล้วก็<笑><笑>อะไรอย่างเงี้ยเข้าใจว่าคือแบบซีนดาร์หรอกทั้งหมดในพีชเมกเกอร์มันโคตรเพลินอ่ะเพราะฉะนั้นนะไอการเล่าซีนดาร์หรอกพรีเซนต์ซีน,นดาร์หรอกทั้งหมดของพีชเมกเกอร์นะผมว่ามันได้เพราะไอจังหวะคอมดี้นี่แหละที่มันมาถูกจังหวะและมาในปริมาณที่พอเหมาะพอสมบางครั้งท็อปปิกมันซีเรียสน,นะพอเราดูซีนท็อกไปจนเราเริ่มจะเลี่ยนและเริ่มจะเลี่ยนเริ่มจะเลี่ยนเริ่มจะเลี่ยน ตลกมันเข้าทันทีมันทําให้คอมเมดี้ที่เจมส์การเขาหยอดเข้ามาในซีนทอกต่างๆเนี่ยมันทําให้ตัดเลี่ยนเออแล้วการตัดเลี่ยนด้วยคอมเมดี้ในซีนทอกต่างๆเนี่ยมันได้ผลด้วยนะเพราะฉะนั้นนะถ้าเปรียบเทียบ The Suicide s ควอ d กับพ t ชเมเก k e r เป็นผีเนา่าแม่งเจอลงผุแล้วเว้ย เดอะโซเชียลคอร์สกับพีชเมเกอร์เนี่ยเหมือนเป็นผีเน่าที่ได้เจมส์กันที่เปรียบเสมือนลงผูกมาห่อตัวผีเน่าอันนี้เอาไว้แล้วมันโคตรเข้ากันเลยผมโคตรชอบเลยและอีกอย่างหนึ่งคือซีนแอคชั่นเจมส์กันเป็นผู้กำกับอีกคนหนึ่งที่ซีนทอกจัดเต็มซีนแอคชั่นนี้จัดหนักเลยสังเกตว่าในความที่เล่นทีจริงอยู่ตรงเนี้ยมันจะมีซีนแอคชั่นที่หัวระเบิดให้เห็นตรงนั้นไม่มีถ่ายหลบไม่มีหลบส้นตีนเลยทั้งนั้นยิงกันแบมหัวระเบิด ตัดตัวขาดแบบถึงเลือดถึงเนื้อด้วยความสุดโต่งตรงนี้มันเลยทําให้จังหวะการเล่นอะไรแบบนี้ของเจมส์กันน่ะมันเข้ากับแก๊งไวรลา์ด้วยมุมนี้ด้วยแหละมั้งที่ซูซสควอรพีชเมเกอร์เนี่ยมันไม่ใช่ตัวพระเอกไงมันไม่ใช่ซูเปอร์ฮีโร่ไง เออมันก็เลยแบบไม่จําเป็นที่จะต้องมาเก๊กเก๊กปั้นปั้น,นเหนี่มเหนียมติ๋มติ๋มเหมือนทางฝั่งแบบอ่ะของเจมส์วานเขาจะมีอะควาแมนอะควาแมนก็ดีนะของเจมส์วานนะแต่มันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งมันเป็นซูเปอร์ฮีโร่ไงมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งแต่ของเจมส์กันเนี่ยมันเป็นแก๊งาวไลน์ไงมันก็จะแบบโหเละเทะมันก็จะแบบบ้ากันได้มันก็จะแบบ,เ,เ,แบบบแบบเราเห็นตัวละครไปตีกะหลี่แล้วโดนกะหลี่รอบค่าใช้หมวกโซนิคบูมตูมอะไรอย่างเงี้ยเราได้เห็นพีชเมกเกอร์ พีกันชากับไอพ่อหมีป่าวะที่มันอยู่ในโหลอะเออถ้าจำไม่ผิดน,นะตัวพ่อหมีที่อยู่ในโหลปุ๊บแล้วมันก็เชียอะไรเงี้ยมันมันสามารถไปได้เพราะ,ะมึงไม่ใช่ซูเปอร์ฮีโร่แล้ะมึงไม่ต้องรักษาพระพศมึงเละเทะเละเทะได้เลยอะไรอย่างเงี้ยผมผมเป็นโคตรดีเลยถ้ามีใครเกิดความสงสัยว่าพี่ตอนอาควาแมนมันสนุกจริงเว้ยแต่พักหลังๆนี้พูดกันตามตรงว่าคำว่าเจมส์วานเนี่ยก็ลดทอนความขลังนะ เออลงไปมากพอสมควรนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคงมีคนรู้สึกบ้างแหละว่าแบบเอ้พี่ถ้าเจมส์การทำตอนนี้ขึ้นผมเวิร์กมากนะแทนที่เจมส์วานเลยไหมเอามาแทนเลยไหมเออแบบเจมส์กันไปดูแลข้อแมงด้วยเลยเจมส์กันไปหาคนมาคุมชาแซมด้วยเลยอะไรอย่างเงี้ยผมมองว่าสําหรับผมนะไม่ไม่ต้องทําขนาดนั้นหรอกครับเออเพราะว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเจมส์กันไปทํา คอมดี้ที่มันแมสขึ้นหรือไปทําหนังฝั่งซูเปอร์ฮีโร่บ้างอะ่ะมันก็จะออกมาแบบการเดียนก็เจมส์วานเขาทําตรงนั้นอยู่เพราะฉะนั้นให้เขารันไปเนยครับอาร์คแมนแล้วก็เอาฮวงกับไลท์เอา์มาทําชาแซมอะไรอย่างเงี้ยเขารันตรงนั้นไปผมว่าตรงนั้นนะ่ยไม่ไม่น่าห่วงแต่เขาเนี่ยผมห่วงแค่ว่านะตอนเนี้ย เจมส์กันเนี่ยทำเดอะซูซิคอตออกมาได้ดีนะเออสนุกนะครับได้กระแสตอบรับจากคนดูค่อนข้างโอเคนะแล้วก็พีชเมเกอร์นี้ก็ค่อนข้างโอเคได้กระแสตอบรับจากคนดูโอเคเลยคราวนี้ผมกลัวแค่ว่า Wonder b ์บาร์เดเนี่ยจะหลุดนิสัยเดิมหรือเปล่าหลุดนิสัยเดิมคือเจมส์วานนี่ไงเจมส์วาน Wan, มันหาล่องของ DC เจอแล้วเออคอมมดี้สุดตรงดาร์กได้ด้วย แล้วซีนแอคชั่นก็คือเห็นเละแยะแหวะไปเลยติดเลดอาไปได้เลยตลกก็เป็นตลกประมาณนี้เคมีแบบนี้กลัวว่า Warner b r o t h e r ดจะเอาบรรทัดฐานตรงนี้ไปครอบและให้พุ่มกับคนอื่นปรับตัวตามเกมส์กันผมกลัวชิบหายไอ้เชี่ยโอเคพุ่มกับต่างคนมันก็มีลายเส้นต่างกันแต่ Warner b r มา h e r มันมีข่าวเสียมาก่อนหน้านี้อย่างเรื่องแทรกแซงการทางานงพุ่มกับก็ดีมันทาให้มง ภาพปะยม์มันเน่ามาแล้วอะแต่อ่ะโอเคอย่างน้อยๆน,นะเราก็เบาใจได้ว่า Warner b r o t h e r เเขามีประสบการณ์และอย่าทำตัวแบบซ้ำรอยเดิมแค่นั้นพอเพราะฉะนั้นนะ พิชเมกเกอร์นะตอนนี้ผมชอบมากน้ำหนักคอมเมดี้ดีซีนทอล์กมีตลอดทั้งเรื่องไม่น่าเบื่อเลยตลกตัดเลี่ยนได้ดีมากซีนแอคชั่นถึงใจมีจบคายแม็กโอ้โหไม่คายแม็กมีคายแม็กแทบทุก EP เีหละและเป็นคายแม็กจบที่ทําให้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยอยากดูต่อมากๆอ่ะอยากดูต่อมากๆแม้กระทั่งจบซีซั่นก็โอ้โหอยากดูต่อสัสๆและอย่างหนึ่งคือ การทำให้คนดูติดหนึบผมบอกเลยว่าเดอะซู c i d e คอ u a d เนี่ยทำให้ผมติดหนึบได้ตั้งแต่ EP ที่3ามอะไรอย่างเง้ยเลยนะ EP ที่2นี่ก็เริ่มแล้วเริ่มติดหนึบแล้วแล้วผมมีความรู้สึกว่าไอ้จังหวะแบบเนี้ยความเป็นค,นคนน้นคน่ะตลกแบบคอมเมดี้อยู่ในนู่นนี่นั่น,นซีนแอคชั่นที่เละเทะนู่นนี่แล้วการจบแต่ละตอนน่ยมันเป็นการจบที่ พีคสังเกตว่าซีรีส์พีชเมเกอร์เนี่ยเขาจะวางจังหวะในแบบที่จริงๆซีรีส์ก็มีทั่วไปะนะคือดําเนินเรื่องมาสักพักนะช่วงเริ่มก็ปูปูไหลๆปูปูไหลๆแล้วเป็นกราฟที่ค่อยๆเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นพอถึงจุดพีของมันปั๊บหักปั๊บพีจบอะไรอย่างเงี้ยคือแม่งพีชเมเกอร์จบตอนแต่ละตอนได้โคตรด,ดีเลยเพราะฉะนั้นมันทําให้ซีรีส์พีชเมเกอร์อ จบตอนได้โคตรดีเลยและอีกอย่างนะที่กรองแสงสีฟ้าได้โคตรดีเลยก็คือ When แว่นออบตาสแว่นกรองแสงที่จะช่วยโปเทคสายตาคุณจากแสงสีฟ้าไม่ให้มันทําลายและทําลายสายตาคุณและว,วันนี้ออ t ต s สได้เปิด i อ e ทสแควให้ทุกคนได้เข้าไปวัดสายตาจากนักทัศนามาตรแล้วเลือกแว่นที่คุณชอบได้แบบตาต่อตาตัวต่อตัวเลยจริงๆ คุณสามารถ Walk-in ไปเลือกแว่นที่คุณชอบได้ที่ o p t a x i y e Test Lab เสียมสแควรซอย5และอย่าลืมนะโค้ด Worm Movies ลด100บาทไปเลยสรุปโดยรวมนคะครับผม p e a c h m a k e r เป็นซีรีส์ที่ผมให้เลยว่าการวางเรื่องเล่าเรื่องทำได้ดีถึงแม้ว่าไอจุดที่เป็นคำถามหรือปมปัญหาต่างๆไม่ได้ว้าวหรือสร้างความประหลาดใจให้เรามากมายเท่าไหร่แต่ว่ามันก็ทำให้ผม ตื่นเต้นและเซอร์ไพรส์ได้ตลอดเวลาแล้วไอ้จังหวะตลกคอมเมดี้ต่างๆก็ทําได้ดีตัดเลี่ยนและอยู่ในโพสิชันและปริมาณที่มันพอเหมาะพอจาะมากๆเพราะฉะนั้นนะครับผมตรงฝั่งเนื้อเรื่องเนี่ยผมโอเคเลยผ่านดีชอบนะครับเรื่องการแสดงโอ้โหแม่งอันนี้เดอะเบสลองนึกภาพไาก่อนหน้านี้จอซีน่าสมัยที่เพิ่งมาเล่นหนังใหม่ๆก็จะแบบอยู่ในหนังที่แบบเดีมันอยู่มันอยู่อีอะไรเงี้ยแล้วแบบหนังก็เฉยๆหนังนักมวยปั้มนะก็มาก็เรื่อยๆมาจนตอนเนี้ย เฮ้ยจอร์ซีนาเราได้เห็นซีนดรามา่าเราได้เห็นซีนคอมดี้เราได้เห็นซีนเข้าฉากกับนักแสดงคนอื่นๆที่แบบรับส่งกันอย่างแบบไอเทียถึงพิกถึงขิงเนี่ยทำให้ผมเห็นอีกมุมหนึ่งของจอร์ซีนานะว่าเฮ้ยเขาเป็นนักแสดงที่มีความสามารถสูงมากเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพีชเมเกอร์เนี่ยทำให้ผมได้เห็นมุมการแสดงของจอร์ซีนาที่แบบเฮ้ยแม่งเด็ดขาดมากอะ่ะน่าสนใจมากนักแสดงคนนี้ว่าจะมาโค่นบัลลังก์เดอะร็อกเลยไหม <The> <laughs> เดอล็อกเงเยอะแล้วไงเขารับงานก็บางทีก็ไม่ได้คัดไม่ได้เลือกเนาะเออจอร์ซีนามาก็ถือว่าเป็นการแข่งขันกันดีครับผมโอเคเพราะฉะนั้นนะเรื่องการแสดงหายห่วงดีเดอะเบสผลงานฉันก็ทําได้ดีวะ่ะเจมส์การเขาคงต้องการให้มันออกมาดูแบบทีเล่นทีจริงเออไม่ได้ดูจริงจังมากและมันก็ไม่ได้ดูแบบเล่นจนเลอะเทอะจนเกินไปอะไรเงี้ยแต่มันก็เกือบนะเกือบเลอะเทอะเหมือนกันแต่มันโอเคมันอยู่ในจังหวะที่พอเหมาะพอเจาะ นะครับผมมันสุดกราฟทั้งฝั่งที่เหลวเป๋วและสุดกราฟทั้งฝั่งที่ซีเรียสอ่ะมันมัน,ม,นมันสุดทั้ง2กราฟเลยเพราะฉะนั้นมันทําให้จังหวะการตัดต่อ,ตอการพรีเซนต์ต่างๆรวมถึงคอมพิวเตอร์กราฟิกเฮ้ยดีด้วยเพราะฉะนั้นคะแนนที่ผมจะให้พีชเมกเกอร์นะ8.5คะแนนครับ <c oughs> ลำบากและลำบากและว่าอยากได้เซ t ตเดอะซูซายสควอรและพีชเมกเกอร เออไม่ได้ตามไงเพราะว่าผมจะเก็บแค่ทางฝั่งมาเวลถูกไหมเออจะพยายามไม่แตกลายไปดีซแต่คราวนี้แม่งยุ่งแหละพีทเมเกอร์ก็ดีเดอะซูสรควอตก็ดีคิงชาร์กมันก็น่ารักไอ้เต้าน่ารักทิ่หายอ,อย่างเงี้ยโอ้โหแม่ง เอาไปอ่ะโอเคเรื่องนั้นเป็นเรื่องของฝังนัดสะสมนะครับผมแต่หน้าวันนี้ Pitchmaker ชอบมากไอ้ี่โคตรมันใครที่ยังไม่ได้เริ่มดูนะลองไปดูตอนนี้มันครบแล้วนะแปตอนนะครับบางตอนก็30นาที40นาทีประมาณนี้นะก็ลองไปดูมันไม่นานเท่าไหร่สุดท้ายเนี่ยขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีนะครับผมคือแว่น o p t ตันี่ตัวนี้เป็นลิมิเต็ นะครับผมเป็นเลนส์เลนส์ a าเอ็กซ์แอมเบอร์คือกรองอย่างดีนะครับมันจะมีตัวเล t i n a าเอ็กซ์แอมเบอร์แล้วก็เล t i n a าเอ็กซ์เคลียร์นะครับตัวเลนส์นาเอ็กซ์เคลียร์คือเป็นสีใสสีเคลียร์มันจะเหมาะกับคนที่จำเป็นจะต้องทำงานหน้าจอนานๆคือทํางานใส่แว่นกรองแสงเพื่อทํางานกับกราฟิกอะไรอย่างนี้ด้วยแต่ว่าตัวเนี้ยเขาจะเคลือบเป็นเหลืองๆนิดนึงแล้วมันจะกรองแสงสีฟ้าได้ดีกว่าตัวเคลียร์แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือสีมันจะเพี้ยนนิดหน่อยลองดูหน้าผากผมอะ่ะ ใช่ว่าเนี่ยพอผ่านเลนหน้าผ่าผมมันจะใช่ว่าสีมันจะนวลขึ้นมันจะกรองได้แต่เพราะอ่าเห็นไหมสีมันจะต่างกันนิดหน่อยก็ลองไปเลือกได้เลยและอย่าลืมนะโค้ด o r l d Movies ลด100บาทนะครับผม <S <S ใครที่ชื่นชอบคอนเทนต์ของนอนหนังรีวิวนะครับแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กด s ับสไคร b ์ให้ด้วยนะคบผมส่วน ใครที่ต้องการจะสนับสนุนนอนหนังนะครับก็กดที่ปุ่มจอยหรือปุ่มสมัครสมา,าชิกแล้วถ้า iOS, iPhone iPad มองไม่เห็นก็ลิงก์อยู่ด้านล่างเลยครับในดีสคริปชันนะครับผมเลือกสนับสนุนตามความเหมาะสมของทุกท่านนะครับไม่ว่าภาพะยนตร์เรื่องนั้นเนี่ยมันจะเป็นภาพะยนตร์ที่โคตรประทับใจหรือเที่ยจับใจก็ตามภาพะยนตร์ทุกเรื่องมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ยังไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพะยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ